ในส่วนของทั้ง2พรรคนะคะทั้งก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครนะคะที่จะยอมถอยให้เมื่อวานนี้ทางคุณสิริกัญญาตันสกุลเนี่ยนะคะรองหัวหน้าพรรคก็ออกมาชี้แจงถึงความจําเป็นแล้วนะคะที่ว่าต้องให้คนของตัวเองเนี่ยนะคะเป็นนั่งในส่วนของประธานสภาเพราะว่ามีความจําเป็นในการที่จะต้องการผลักดันกฎหมายฉบับสําคัญหลายฉบับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้ง45ฉบับซึ่งเป็นธงนําของทางก้าวไกลเองเนี่ยนะคะในขณะที่ฝากฝั่งเพื่อไทยเองเนี่ยเค้าก็ยกเหตุผลนะคะทั้งบรรดาเหล่าขุนพลนะคะพลพรรคตลอดจนผู้สนับสนุนพรรคที่ด่าหน้ากันออกมานะคะตอกย้ำถึงตำแหน่งนี้นะคะที่บอกว่ายังไงเนี่ยก้าวไกลได้ตำแหน่งรัฐมนตรีไปแล้วเรียกว่าเป็นประมุขฝ่ายบริหารไปแล้วเพราะฉะนั้นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยคนควรจะเป็นคนของเพื่อไทยหรือไม่อย่างไรเพราะว่าถ้าพิจารณาถึงคุณสมบัติพรรษาทางการเมืองประสบการณ์ต่างๆแล้วเนี่ยเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเพื่อไทยเนี่ยเหมาะสมที่สุดก็ไม่รู้ว่าท้ายที่สุดนะคะว่าทั้งก้าวไกลแล้วก็ทั้งเพื่อไทยจะยอมหักหรือว่าจะยอมงอเพราะล่าสุดค่ะก้าวไกลออกมายืนยันนะคะยังยื้อเก้าอี้ประธานสภาแล้วก็ลุยผลักดันกฎหมายทั้ง45ฉบับอ้างบอกว่าการเดินบนเส้นทางการเมืองเนี่ยไม่ใช่เพื่อตำแหน่งหรือว่าอำนาจนะคะแต่ว่าเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงค่ะเรียกว่ายังคงยืนยันเสียงแข็งนะคะเพราะว่าล่าสุดเพจ Facebook ของก้าวไกลนะคะก็มีการโพสต์ข้อความบอกว่า45ร่างกฎหมายเปลี่ยนประเทศไทยก้าวไกลพร้อมผลักดันในสภาแล้วก็บอกว่าในสัญญาประชาคมที่พรรคก้าวไกลได้ให้ไว้กับประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้เรายืนยันว่าหากได้เป็นรัฐบาลจะพยายามอย่างเต็มที่ในการผลักดัน300นโยบายก้าวไกลให้สำเร็จเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยให้มีการเมืองที่มีอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนมีสังคมที่เท่าเทียมเศรษฐกิจเติบโตอย่างเป็นธรรมมีระบบการบริหารราชการที่โปร่งใสมีนิติรัฐแล้วก็นิติธรรมช่องทางในการผลักดัน300นโยบายนอกจากอาศัยกลไกอำนาจบริหารผ่านการบรรลุนโยบายเข้าไปในวาระร่วมหรือว่า MOUในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็เพื่อผลักดันนะคะนโยบายผ่านกระทรวงต่างๆซึ่งจนถึงตอนนี้ต้องรอการเจรจากับพรรคร่วมรัฐบาลอีกครั้งว่าพรรคไหนจะรับผิดชอบกระทรวงใดและวาระของแต่ละกระทรวงนั้นจะมีอะไรกันบ้างอีกช่องทางหนึ่งนะซึ่งทางก้าวไกลพูดมาตลอดว่าจะใช้ไม่ว่าเราจะได้เป็นรัฐบาลหรือว่าเป็นพรรคฝ่ายค้านก็คือการผลักดันนโยบายบานนะคะขออภัยการผลักดันนโยบายผ่านกลไกนิติบัญญัติของรัฐสภาโดยสภาผู้แทนราษฎรของพรรคโดยเราเนี่ยมีร่างกฎหมายอย่างน้อย45ฉบับที่เตรียมจะยื่นต่อสภาแบ่งเป็นด้านต่างๆดังนี้อันนี้เขาย้ำเตือนอีกครั้งจริงเขาพูดย้ำมาหลายครั้งแล้วนะคะ1ก็คือกฎหมายการเมือง11ฉบับแล้วก็กฎหมายสิทธิเสรีภาพนะคะ8ฉบับด้วยกันกฎหมายปฏิรูปที่ดิน8ฉบับกฎหมายปฏิรูประบบบริหารราชการ8ฉบับกฎหมายบริการสาธารณะ4ฉบับกฎหมายเศรษฐกิจอีก4ฉบับสิ่งแวดล้อมกับกฎหมายแรงงานอีกอย่างละ2ฉบับนะคะซึ่งทางก้าวไกลเนี่ยเขายืนยันเลยว่าเราเนี่ยเดินบนเส้นทางการเมืองไม่ใช่เพื่อตำแหน่งหรือว่าอำนาจแต่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงกฎหมายทั้ง45ฉบับนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้จริงและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยมีการเมืองดีปากท้องดีแล้วก็มีอนาคตนี่คือเป็นแถลงการล่าสุดของทางก้าวไกล